ตะวันรีวิวสวัสดีครับในตอนที่แล้วนะครับเราก็ติดตั้งตัวอุปกรณ์ชุดไฟเสร็จเรียบร้อยในคลิปนี้นะครับก็จะเป็นการต่อสายไฟโดยเป็นของกลุ่มวิทยุฟูตาบ้าก่อนนะครับเราจะเห็นว่าตอนนี้เราใช้ตัวรีเซฟกับของฟูตาบ้ากับตัวรีโมทของฟูตาบ้าเริ่มต้นเราก็เดินสายเซอร์โวนะครับด้านขวานะครับของตัวปีกบินเนี่ยเข้าที่ช่อง1ให้เรามองสายนะครับจะมีสีน้ำตาลหรือสีดำเนี่ยให้เอาลงล่างเข้าที่ช่อง1ของรีเซฟเซอร์โวซ้ายเสียบเข้าช่อง2นะครับใช้สีดำหรือน้ำตาลเนี่ยลงข้างล่างเหมือนกันนะครับเข้าที่ช่อง2สปีดคอนโทรลนะครับก็จะมีสีดำเหมือนกันเอาสีดำลงล่างต่อเข้าที่ช่อง3แล้วเราก็ต่อตัวมอเตอร์นะครับจะมีสายอยู่3เส้นต่อเข้าสปีดคอนโทรลต่อไปก่อนนะครับสายไหนก็ได้ต่อไปก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะเช็คอีกทีนึงว่าหมุนถูกทางไหมกรณีถ้าใบพัดหมุนถูกทางเนี่ยนะครับเราก็จบแต่ว่าถ้ากรณีที่ใบพัดหมุนผิดทางนะครับเราก็เลือกมา2เส้นเส้นไหนก็ได้นะครับเลือกมา2อันแล้วก็ดึงออกอย่างนี้แล้วสลับคู่นะครับเช่นสลับแบบนี้เลยเนี่ยเอานี้ย้ายมาแล้วเอานี้มาจับคู่กันแต่เดี๋ยวเราดูอีกทีนะครับว่าหมุนถูกทางไหมแล้วก็ตัวใบพัดนะครับใบพัดเนี่ยเอาด้านหน้าที่มีตัวอักษรเนี่ยที่เป็นเบอร์เอามาไว้ด้านนี้นะครับด้านนี้จะต้องไม่มีตัวอักษรนะครับใบพัดด้านหน้าจะต้องหันไปทางเดียวกับตัวเครื่องบินเอาตัวสวิตช์โฮลงแล้วก็เร่งเบาๆเนี่ยลงมาแล้วตรงนี้ตอนนี้เราก็เดินสายไฟเสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวในคลิปหน้านะครับมาดูวิธีการตั้งค่ารีโมทกันว่าทำยังไงวันนี้ไปก่อนครับอย่าลืมฝากกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนบินให้สนุกตะวันรีวิวสวัสดีครับ